ร้อนไหมคะไม่ร้อนเลยแม่เปลี่ยนฟิล์มมาถูกใจออกมาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินไอติมกันดีกว่าเค้กด้วยสวัสดีค่ะชื่อลีลาถาวัชรธรรมศักดิ์นะคะก็ชื่อแอมค่ะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งลูกสาวสวยด้วยเนี่ยสวยไหมคะสวยไหมคะค่ะก็ปัจจุบันก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะเป็น marketing manager ค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะก็พาลูกสาวตัวน้อยๆคนนี้นะคะมาเที่ยวปกติเราแม่ลูกก็จะมีกิจกรรม activity กันทุกวีคเลยค่ะวันนี้ก็เราก็ไปเล่นกิจกรรมอะไรมาบ้างคะน้องออมนิวเล่นเลยค่ะแล้วอะไรอีกคะให้อาหารปลาให้อาหารปลาอะไรอีกคะนั่งรถเล่นค่ะนั่งรถเล่นค่ะการดูแลเด็กผู้หญิงก็จะค่อนข้างคอนเซิร์นทุกเรื่องอะค่ะตั้งแต่ head to toe เลยเพราะว่าเรามีเขาคนเดียวเนาะดื้อไหมคะ ยิ้มแบบนี้ทุกคนรู้ดีนะคะว่าดื้อค่ะ เราสองคนเป็นเหมือนเพื่อนกันค่ะก็ช่วยกันดูแลกันไปค่ะเฮ้ย ที่สองในการลงจากรถเป็นปกติเราจะไปจอดรถกลางแจ้งเพราะเราทำกิจกรรมค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมค่ะพอเราเล่นกิจกรรมเสร็จขึ้นรถปุ๊บก็จะมีความดราม่านิดนึงก็จะมีการโมโหนิดนึงร้อนเหลือเกินต้องเปิดแอร์ให้เบอร์แรงสุดเลยอะค่ะคือเรื่องอากาศมันทำให้คนอารมณ์ร้อนได้เราก็ไม่อยากจะให้เขาอารมณ์ร้อนติดไปจนโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าต้องหาจุดปลอดของเราว่าเอ๊ะเพราะอะไรแอร์ไม่เย็นหรอหรืออะไรก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ฟิล์มติดรถยนต์นะคะอันนี้แอมก็ใช้ฟิล์มของ HiCool ค่ะเป็นรุ่น UV Care ก่อนที่จะติดฟิล์มนะคะแอมก็ได้ศึกษาก่อนว่าตัว HiCool UV Care เนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกที่สามารถป้องกัน UV 400และแสงสีฟ้าที่มีอยู่ในแสงแดดได้ซึ่งรังสีพวกนี้นะคะเป็นอันตรายต่อเด็กรวมถึงตัวแอมด้วยแล้วก็ตัวฟิล์มกองแสงเนี้ยใช้เทคโนโลยีพิเศษที่ไม่มีชั้นกาวระหว่างชั้นถึงแม้ว่าจะเป็นฟิล์มดำเวลามองเห็นเนี่ยจะค่อนข้างใสเคลียร์กว่าฟิล์มดำชนิดที่แอมเคยใช้มาค่ะปัจจุบันค่ะที่เปลี่ยนฟิล์มมานะคะก็ช่วยในเรื่องของอารมณ์ลูกก่อนเลยค่ะอันดับแรกเขาก็ขึ้นรถมาก็มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนค่ะคือปกติเราขึ้นมาปุ๊บต้องรีบเปิดแอร์ใช่ไหมคะตอนนี้ที่เราใช้จริงๆก็ขึ้นมารู้สึกว่ารถมันไม่ได้อ้าวเบาะเราเป็นเบาะหนังก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าการใช้รถเนี่ยก็เหมือนบ้านหลังที่สองของเราสองคนเพราะว่าแอมก็ทำงานทั้งวันที่ต้องใช้รถตลอดเวลาส่วนลูกก็ต้องตอนเช้ารถติดเพื่อไปโรงเรียนแล้วตอนเย็นก็ต้องไปรับก็ต้องเจอรถติดอีกแอมเป็นคนเสพโซเชียลค่ะเราจะรู้เลยว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็ร้อนมากแสงแดดเนี่ยทำให้คนเป็นมะเร็งได้ซึ่งผิวเด็กแล้วก็สายตาของเด็กค่ะสำคัญมากวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์สไตล์การใช้ช่วงวันหยุดระหว่างแอมกับลูกนะคะสำหรับใครที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนเรา2คนแม่ลูกนี้นะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อย่าลืมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนที่คุณรักด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเร็วออมบ๊ายบาย